สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะตั้งใจจะมาย้ายต้นไม้นิดหน่อยนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะเริ่มเคลียร์สวนรอบบ่อปลานะคะแล้วก็ตอนนี้มีที่ว่างนะคะก็เลยอยากจะย้ายต้นไม้จากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะคะก็ตอนนี้นะคะนี่ค่ะสวนฝั่งนี้นะคะเป็นสวนคอตเทจนะคะซึ่งรกมากๆเลยค่ะแล้วก็มีต้นไม้บางต้นก็เริ่มตายนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ระบบน้ำก็อาจจะยังไม่พอเท่าไหร่นะคะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยที่สวนของฝั่งของแม่นะคะจะมีต้นผีเสื้อที่แม่ปลูกไว้อะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเขาทนแล้วแบบสวยไงแล้วก็เลยอยากได้ต้นผีเสื้อแล้วก็ไปหาซื้อมานะคะก็ไม่มีนะคะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าเขานะคะก็เลยจะมาย้ายจากหลังบ้านนะคะก็อาจจะย้ายไปไม่เยอะหรืออาจจะเยอะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเต็มไหมเพราะว่าอยากจะย้ายไปให้มันแน่นตรงข้างหน้าของเราอะนะคะก็โซนที่จะย้ายนะคะจะเป็นโซนเดี๋ยวนะแถวๆตรงเนี้ยค่ะที่เราปลูกไว้ก็ไม่นานมานี้นะคะแต่ว่ามันจะมีบางต้นทยอยตายไปนะคะก็เลยกะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนดอกไม้ชนิดอื่นนะคะถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปย้ายต้นไม้แล้วก็ไปปลูกหน้าบ้านด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะย้ายออกมาได้8ต้นนะคะก็ย้ายเฉพาะแถวข้างหลังนะคะแถวข้างหน้ายังเก็บไว้อยู่ค่ะเพราะว่ายังอยากได้สีชมพูนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะหาไม่ได้สักพักนึงนะคะแต่ว่า8ต้นก็น่าจะพอแล้วค่ะเนี่ยค่ะรกมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปปลูกกันหน้าบ้านค่ะตอนนี้นะคะปลูกดอกไม้ไปได้นิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะมาขยายพันธุ์ต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่ากุยช่ายประดับนะคะดอกเขาจะเป็นสีม่วงเป็นดาวแฉกนะคะสวยมากๆเลยต้นนี้นะคะเราซื้อมาต้นเดียวนะคะเมื่อประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เอามาแยกกอนะคะแยกให้ได้5ต้นนะคะตอนนี้ข้างบนสวนอังกฤษนะคะเหลือ4นะคะแล้วก็เอามานี่1ต้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็เริ่มจากกอเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแยกนะคะแล้วก็จะเอาปลูกเป็นแนวตรงนี้นะคะวิธีการแยกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะก็แยกหัวไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหัวเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นกอหนึ่งก็กำลังดีนะแต่ว่าแยกได้อีกครึ่งนึงอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะได้กี่กอมี1 2 3 4 1 2 3โอเค4กอน่าจะได้ค่ะก็จะได้เป็นพุ่มเร็วนิดนึงเนี่ยค่ะรากแน่นมากๆอันนี้ก็คือตอนเราแยกปีที่แล้วเล็กกว่านี้นะนี่ค่ะดอกสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นนี้นะคะก็โซนตรงนี้นะคะจะมีกำแพงบังนะคะก็ยังมีแดดอยู่นะคะท้องฟ้าสดใสค่ะนี่น่าจะ5โมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูจากข้างหน้านะคะแต่เดี๋ยวก่อนไปค่ะนี่บิชอปนะคะวันนี้วันที่3แล้วเนาะที่เราเข้าสวนเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้ดูทุกวันเลยความเปลี่ยนแปลงนะคะก็บานขึ้นเยอะเลยค่ะสีชมพูนะคะก็ตอนเย็นก็สวยนะคะไม่แพ้ตอนเช้าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดินดูจากมุมข้างหน้าละกันว่าที่ปลูกวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างท้องฟ้าสีฟ้าสดใสมากๆเนี่ยค่ะ
โอเคค่ะนี่ก็ด้านหน้านะคะย้ายต้นผีเสื้อมาแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ยังสลบอยู่นะก็ย้ายมา8ต้นนะคะจะเอาเหมือนของแม่เพราะว่าของแม่อยู่หลายเดือนแล้วแบบคือยังสวยอยู่เลยอ่ะก็ต้นนี้นะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าคอยแบบว่าต้องมาคอยตัดแต่งอะไรมากนะคะแล้วก็ของเราเป็นสีชมพูค่ะความจริงมันมีที่ตรงนี้อีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจจะได้ย้ายมาอีกต้นนึงก็อยากจะให้มันเต็มเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยววัชพืชจะรีบขึ้นค่ะก็ตอนนี้ทุกอย่างยังดูสลบอยู่นะคะขนาดซาเวียฮัมมิงเบิร์ดเพิ่งย้ายมาก็ยังไม่ค่อยชูชันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งลงไปอีกนิดนึงน่าจะมีแมลงด้วยนะไม่แน่ใจคือเขาดูเหี่ยวไงเนี่ยค่ะผีเสื้อด้านหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะแบบว่าได้น้ำแล้วแหละนี่ดูแห้งมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้กินน้ำไงข้างหลังวันนี้ไม่ได้ไปรดน้ำความจริงก็ไม่ได้รดหลายวันละคือถ้าใบเขาแห้งขนาดนี้แสดงว่าแบบขาดน้ำอย่างแรงเพราะจริงๆใบเขาต้องเขียวอย่างนี้นะคะแต่มาอยู่ตรงนี้น่าจะแฮปปี้ขึ้นค่ะข้างหลังก็ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะบานชื่นที่ย้ายมาวันก่อนนะคะตอนย้ายมาก็สลบนะตอนนี้นี่ค่ะชูชันละสีนี้ก็คือบานเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะสวยมากๆอันนี้เป็นซินเนียใจแอนนะคะก็เป็นดอกใหญ่เลยนะคะก็ของเราเหลือแค่แบบว่า4ต้นนะคะตอนนี้เพาะใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีนี่ค่ะกุ้ยชายประดับนะคะเดี๋ยวเดินมาจากฝั่งนี้นิดนึงนี่ค่ะถ้าหันมาทางซ้ายนะคะจะมีแดดต้องต้นเขาเรียกว่าอะไรนะมะขามเทศด่างค่ะจะมีสีชมพูนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตัดแต่งไปนะคะเวลาออกใหม่จะเป็นสีชมพูก็ให้ความหวานกับส่วนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวส่วนนี้เราจะค่อยๆทำนะก็น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นี่ค่ะก็ดูจากฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นเป็นกุ้ยช่ายประดับค่ะ4ต้นนะคะกอใหญ่เลยเหมือนตอนไปซื้อมาเลยอ่ะตอนไปซื้อก็จะได้กอประมาณนี้แหละนี่ค่ะดอกน่ารักมากแล้วต้นนี้กลิ่นเขาฉุนนะเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลกุ้ยช่ายเนาะก็กะว่าถ้าฉุนๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าแมลงไม่ค่อยมาตอมกุหลาบดูสิมาโซระจะรอดไหมเนี่ยหวังว่าจะรอดนะเพราะว่าเขาก็ทนอยู่โอเคฝั่งนี้นะคะก็จะมีอาเจราตุ้มนะคะจะที่ย้ายมาเนาะมันจะมีต้นริมนนยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าไม่รอดจริงก็ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยย้ายมาเพิ่มค่ะแล้วก็อีกต้นนึงที่เอามาสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นต้นนี้ค่ะสีขาวต้นเข็มอินเดียค่ะเพราะว่าต้นบานชื่นเนี่ยเขาจะเป็นแค่ล้มลุกนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะตายไปนะคะแล้วก็จะทิ้งเมล็ดไว้นะคะเราก็เลยกะว่าหลังจากที่บานชื่นตายไปเนี่ยก็จะยังเหลือสีขาวตรงนี้นะคะต้นนี้เนี่ยอายุยืนค่ะเข็มอินเดียก็จะเป็นพุ่มนะคะเรากะว่าเดี๋ยวถ้าบานชื่นตายไปเนี่ยจะเอากุหลาบมาลงต้นนึงให้มันแบบว่าพิงเสาสีชมพูนี้นะคะอ้อมีอีกต้นนึงเนาะลืมบอกมีสังกรณีค่ะสีส้มตรงนี้เพราะว่าเราอยากได้อะไรที่เป็นพุ่มอะค่ะมาบังพื้นเขาเรียกอะไรมาบังโคนต้นของกุหลาบต้นนี้นะคะจะได้ไม่เห็นว่ามีโคนต้นนะเพราะว่าหลังบ้านมันเป็นพุ่มแน่นติดกันเลยไงก็เลยถึงอยู่หน้าบ้านเนาะตรงสวนอังกฤษไม่สวยก็เลยย้ายละกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอามาเอาแค่3ต้นก็น่าจะแน่นเต็มพื้นของโคนต้นนี้นะคะโอเคค่ะโดยรวมประมาณนี้ก็เย็นแล้วนะคะเริ่มดูเป็นสวนก็เดี๋ยวเหลือใส่กาบมะพร้าวแล้วก็น่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะสายดำๆเนี่ยไอ้น้ำระบบน้ำหยดนะคะฝั่งนี้ยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวมาตัดต่อใส่แป๊บหนึ่งแค่นั้นแหละนี่ค่ะเมื่อกี้ดูบิชอปไปแล้วเนาะลืมให้ดูต้นนี้คอเดสจูบิลีก็ยังไม่บานนะคะพรุ่งนี้น่าจะเริ่มบานแล้วแหละนี่ค่ะคือดูแล้วเขาพร้อมที่จะบานเหมือนกันโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวจะเข้าบ้านละเดี๋ยวให้ดูอีกทีสวนนี้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ